ต่อมาเรามาดูที่บูธ KTM นะครับมาดูที่ป้ายราคาดีกว่าเพิ่งเปิดตัวมาใช้คําว่าราคาน่าสนใจมากๆนี่นะครับมีทั้งทรง Adventure ทรงสปอร์ตนะครับแล้วก็ Naked Bike นะครับตัวที่ผมสนใจเลยคือตัวไหนรู้ป่ะไม่รู้เดี๋ยวเข้าไปดูน่าจะอยู่หลังป้ายนี่เจ้าตัว KTM 790 Duke นะครับ399,800แม่เจ้าน่าสนใจจริงๆและดูดุก200นะครับราคาไม่ถึงแสนละ390ก็ไม่ถึง200,000นะครับ390บอกเลยว่ารุ่นนี้นี่ผมมีโอกาสได้ไปเช่าขี่ที่ญี่ปุ่นแบบขี่เที่ยวเลยนะรอบเกาะโอกินาวาใช้คำว่าโอ้โหขี่สนุกมากเป็นรถที่พลิกเลี้ยวแบบขับสบายขับสนุกนะครับแล้วก็ตัว RC 200 RC 390นะครับราคาก็แพงกว่าดูขึ้นมานิดนึง RC 390นี่ก็107,800นะครับ200ในส่วน390ก็199,800ในส่วนของ Adventure ก็จะขยับขึ้นมา KTM 250cc นี่ตัว Adventure นี่106,000ยังไงมาดูคันจริงเลยดีกว่ามานี่ตัวนี้จะเป็น KTM นะครับ390 Adventure โอ้โหทรงนี่แบบเราไปดูทำเป็นเล่นไหมพอเป็นสีส้ม KTM นี่มันดูหล่อแล้วดูแพงเลยนะสไตล์ Adventure นะครับเครื่องน่าจะเป็นเครื่องพื้นฐานตัวเดียวกับ390แต่ปรับทรงให้เป็นทรงแบบ Adventure นะครับทรงทัวริ่งถึงทางดำทางฝุ่นแต่ดูตอนแรกผมคิดดูในรูปคิดว่าสูงนะดูคันจริงไม่สูงเลยมาดูกันต่อนะครับอ๋ออันนี้จะเป็นรถแข่งนะครับ R46 นี่ R46 โชว์อยู่กลางบูธเลยนะครับแล้วก็นี่โอ้โหคันนี้เปิดเท่าไหร่เนี่ยอยากขี่จริงๆ KTM นะครับ1290 Super Duke R นะครับแต่ไฟหน้า KTM เดี๋ยวนี้ยุคเป็นอารมณ์นี้หมดเลยนะออกแนวแบบมด X มด X หน่อยโอ้โหอันนี้คันนี้รู้สึกว่าโชว์ตั้งแต่มอเตอร์โชว์รอบที่แล้วละแต่ดูเครื่องเนี่ยสูบ V นะครับเดินท่อคล้ายบูเอลสมัยก่อนเลยนะประมาณนี้นะสไตล์สูบ V มีระบบออยล์ที่ด้านหน้าจะเป็นหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำแผงรังพึ่งใหญ่แล้วก็ส่วนกระปุกนี้ก็จะมีกระปุกที่จะเป็นเอาน้ำหล่อเย็นเข้าไปคลายความร้อนให้กับน้ำเครื่องนะครับไม่ได้เป็นออยล์คูลเลอร์ท่อออกด้านนี้ในส่วนของล้อหลังโอ้โหซิงเกิลไซส์สวิงอาร์มด้วยนี่แม็กเดิมด้วยนะแม็กเดิมนี่มีความเป็นก้านซิ่งมากเลยนะเนี่ยก้านดูก้านเล็กๆนะครับแล้วก็เฟรมจะเป็นเฟรมเหล็กถักนะครับสีส้มมันสไตล์ KTM นะครับไฟท้ายก็จะเป็นก้อนกลมๆตรงกลางนะครับโอ้โหเบาะหลังนี่ทำใหญ่เหมือนกันนะดูแบนๆนะแต่ใหญ่นะถังนี่ก็ช่วงที่เราขาหนีบดูไม่ใหญ่มากนะครับแต่มันจะเหมือนไปบานๆออกบริเวณนี้นะเหมือนมีปีกนะรู้สึกว่ามันบานอ้วนขึ้นมาเลยเป็นปีกเหมือนด้านข้างนะครับส่วนจอก็จะเป็นจอสีอยู่ละจอสีนะครับแล้วก็สไตล์ KTM จะมีเหมือนมีอะไรให้กดเล่นมากมายนะครับขึ้นลงซ้ายขวาซ้ายขวาได้หมดเลยไม่มีกุญแจไม่งั้นจะบิดให้ดูหน่อยมาดูที่ดุก200นะครับดุก200ก็จะสไตล์เหมือน390แหละแล้วก็แต่จะเครื่องเล็กลงมานะครับแต่ไฟหน้าไม่เหมือนนะครับในตัวดุก200ตัวใหม่นี่เอ๊ะผมหาอยู่เจ้าตัว790ทำไมไม่มีมาโชว์คันนี้หรือเปล่าเนาะอันนี้ไงโอ้โหสวัสดีครับกำลังมองหาคันนี้เลยนี่อยู่นี่เองนะครับ KTM 3ไอ้790ดุกนะผมก็มองอยู่ไหนเป็นงูที่ฉกไปแล้วอยู่ข้างหน้านี่เองตอนแรกมองไกลๆคิดว่า390นะครับแต่เฮ้ยไม่ชื่อว่าเป็น790คันจริงนี่ไม่ใหญ่นะเนี่ยผมว่าไซส์มันก็อารมณ์39ตอนแรกผมบอกตามตรงคิดว่าเนี่ยข้างหน้านี่เป็นตัว200นะครับแล้วก็ด้านหลังที่จอดอยู่ก็จะเป็น390แต่จริงนี่คือ790เลยตัว790ก็จะเป็นเครื่องยนต์2สูบเรียงนะครับนี่วางเรียงนะครับหม้อน้ำวางตำแหน่งนี้โอ้โหได้โชค WP ด้วยทำไปเล่นไป399นี่ได้ WP ด้วยหรือเปล่าเนี่ยแต่น่าจะใช่นะครับเพราะเอามาโชว์โอ้โหมาดูถังด้านบนถังด้านบนนี่อารมณ์คล้ายๆกับตัว2ตัว Super Duke R เลยนะครับ อารมณ์คล้ายๆกันส่วนเบาะก็จะแต่เบาะนี่ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยคันจริงไม่ใหญ่ไว้น่าขี่วะโอ้โหอารมณ์ผมว่าน่าจะคล่องตัวเลยทีเดียวนะครับไม่คิดว่าตัว
790 cc ใช้คำว่า800 cc จะทำรถออกมาไซส์แค่นี้นะครับถือว่าไซส์ไม่ใหญ่เลยตอนแรกอย่างที่บอกมองผ่านๆนึกว่า390ท่อก็พาดขึ้นมาตำแหน่งนี้นะครับยิงโอ้โหท่อแนวเหมือนกันนะเนี่ย KTM 3ไอ้790 Duke นะครับสีหล่อตรงล้อส้มนี่แหละหล่อล้อส้มนี่แหละครับไปดูแอดเวนเจอร์หน่อยแอดเวนเจอร์นะครับทรงนี้หล่อมากตัวนี้จะเป็นตัว790เหมือนกันนะครับจะเป็น790 Adventure R นะครับแต่พอจากแน็กเก็ตขึ้นมาเป็นทรงแอดเวนเจอร์นี่ใหญ่ขึ้นมาระดับหนึ่งเลยนะแต่สูงขึ้นแต่มันต้องเรื่องมันต้องสูงขึ้นอยู่แล้วด้วยความที่กาวเคลนต้องสูงขึ้นนะครับเพราะว่าเผื่อเราจะไปลุยป่าลุยอะไรข้างในเผื่อข้ามหินข้ามอะไรนะครับก็เลยพอกาวเคลนสูงมันก็เลยทำให้รถสูงล้อก็สูงโช๊คก็สูงมันก็เลยดูสูงไปหมดแต่ผมว่าแต่จากดูตำแหน่งเหมือนจะสูงนะแต่จริงผมว่าขึ้นคอมไม่น่าจะสูงเท่าไหร่ไม่น่าสูงแต่ดูขนาดรถเหมือนค่อนข้างใหญ่ๆนะถังน้ำมันน่าจะใหญ่ด้วยแต่ก็เป็นเรื่องปกติของสไตล์ของแอดเวนเจอร์นะครับหน้าขี่เลยทีเดียวไฟหน้าก็จะเป็นสไตล์นี้เหมือนกันเลยนะครับสไตล์เดนนี่ KTM จะทำไฟหน้าประมาณนี้หมดละแต่ตัวนี้จะเป็น790 Adventure ธรรมดานะครับแต่พอเป็น R รู้สึกมีความหล่อก็เยอะพอสมควรทำเป็นเล่นไป790ตัวนี้หน้าขี่เหมือนกันนะอย่างที่บอกมันดูเป็นสไตล์แล้วนะอารมณ์ในความรู้สึกผมนะครับคล้ายๆกับเจ็ตสกีที่เหมือนคันใหญ่ๆแต่ดูแล้วไม่ค่อยสูงมากไม่ค่อยสูงขอคอมเลยเด้อปกติรถไม่รู้จะตัวบ่อเหมือนไม่สูงนะครับแต่ความกว้างของบ่อเนี่ยค่อนข้างกว้างนิดนึงนะครับมันก็เลยทำให้ผมเขย่งนิดนึงส่วนสูง168นะครับแต่ยืนดูข้างรถดูเหมือนไม่สูงนะแต่ก็สไตล์แอดเวนเจอร์กาวเคลนสูงหน้าขี่ว่ะเห็นแล้วอยากเอาไปเข้าเอาไปเดินขับเดินทางเลยเดี๋ยวพอดีมาอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมถามข้อมูลพอดีนะตัว Adventure R กับ Adventure ธรรมดาหลักๆต่างอะไรกันยังไงบ้างครับก็ถ้าที่แตกต่างกันหลักๆนะครับก็จะมีในเรื่องของถ้าไล่ตั้งแต่ข้างหน้าเลยนะครับก็จะมีตั้งแต่ชิลหน้าครับชิลหน้าก่อนเลยเดี๋ยวต้องตามผมนิดนึงไมค์อยู่ด้านหลังชิลหน้าอ๋อถ้าเป็น R จะมีชิลแต่ถ้าชิลสั้นอันนู้นชิลยาวแล้วทำไมตัวธรรมดากับชิลยาวสูงกว่าตัวนั้นอาจจะออกแบบมาให้ใช้งานเป็นในลักษณะของออนโรดให้กับตัดลมส่วนของตัว R เนี่ยจะเป็นการใช้งานลักษณะของแบบแรลลี่เพื่อให้ลมเวลาเราขับในป่าเพื่อให้ลมมันโกเราแล้วผู้ขับขี่ไม่ร้อนอ๋อชิลจะต่างทรงกันครับแล้วมีจุดไหนโช๊คหรือเปล่าผมเห็นโช๊คมันใหญ่ขึ้นโช๊ค WP เลยเป็น WP และตัวธรรมดา WP ไหมครับ WP เหมือนกันครับอ๋อ WP เหมือนกันคนละซีรีส์กันถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยจะเป็น Apex จะเป็นซีรีส์ที่ใช้งานออนโรดแต่ถ้าเป็นตัวแรลลี่ตัวนี้จะเป็น WP Expo ขนาดแกนจะใหญ่กว่าด้วยอันนี้ตัวนี้จะ48มิลตัวนู้นจะ43มิลอ๋อตัว R จะ48มิลแต่ถ้าตัวธรรมดาจะเท่าไหร่นะครับ43ครับ43ต่างกัน5มิลเลยนะระยะยุบก็จะต่างกันด้วยครับตัวนี้ระยะยุบ200ครับส่วนตัวแรลลี่จะยุบระยะยุบ240แสดงว่าความสูงเท่ากันไหมครับความสูงต่างกันต่างกันครับผมแต่ยุบตัวนี้จะยุบได้เยอะกว่าใช่ตัวนี้จะยุบตัว R จะยุบได้เยอะกว่าใช่ครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการเซตอัพแมนนวลหัวโช๊คอ๋อเซตแมนนวลหัวโช๊คนะครับจะปรับได้ทั้งคอมเพรสชันแล้วก็รีบาวด์แล้วก็ปรับในระดับของโลสปีดแล้วก็ไฮสปีดได้ด้วยครับต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของโช๊คหลังโช๊คหลังต้องมองฝั่งนู้นมันจะเห็นกระปุกโช๊คโช๊คหลังนี่ตามผมมานิดนึงครับเดี๋ยวไม่ได้ยินเนี่ยครับตัวเนี้ยจะสามารถปรับรีโหลดแล้วก็รีบาวด์ได้ครับอันนี้จะเป็น WP Expo PDS ครับครับผมอ๋อแต่ถ้าตัวธรรมดาจะเป็นยังไงเอ่ยจะเป็น WP Apex ธรรมดาครับผมอันนี้ปรับรีโหลดได้ปรับได้แต่รีโหลดอย่างเดียวอ๋อคือเอาง่ายถ้าพอตัว R จะละเอียดกว่าใช่ครับราคาต่างกันเยอะมั้ยครับ 40,000 ครับพี่ต่างกัน 40,000 ใช่แล้วก็ที่เหลือมันก็จะเป็นในเรื่องของซอฟต์แวร์แรลลี่แพ็คที่ติดอยู่กับตัว 790R ครับต่างกัน 40,000 เอง 4,700 ตัวนี้จ้ะ 519,800 4,700 กว่ากับ 501 กว่าครับราคาช่วงแนะนำนะครับราคาช่วงแนะนำนี่ราคาอยู่นี่นะครับไมค์ต้องขออภัยหากอาจจะเบาๆค่อยๆนะครับเพราะว่าผมไมค์หันเข้ามาหาผมแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเสียงนอกมันจะแทรกเข้ามานี่คือเรื่องราคานะครับ519,800ในตัว790 Adventure R ได้ขอบมากเลยนะครับอันนี้คุณอะไรนะครับคุณอะไรนะครับคุณตีนะครับเป็นเซลล์อยู่ที่ได้ก็มีอะไรมาที่บูธติดต่อคุณตีได้เลยนะครับโอเคขอบมากครับครับ
เดี๋ยวเขาจะมีรถอะไรจอดเพิ่มตรงนี้หรือเปล่าทำไมเหมือนเว้นว่างไว้น่าจะมีอะไรเปิดตัวแต่เรามาเร็วไปหรือเปล่าไปดูที่บูธข้างๆหน่อย KTM มันก็จะอยู่ในเครือเดียวกับ Husqvarna อะไรอยู่ด้วยกันหมดนะครับรวมถึงบาจาร์นะครับมี Husqvarna จริงๆเขาจะเด่นเรื่องรถ Enduro นะครับแต่ในงานไม่ได้เอา Enduro มาโชว์นะครับก็จะเป็นสไตล์รถที่ออกแนว Naked คันไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ไปดูบาจาร์ด้านหลังเลยดีกว่าเขาจะเครือเดียวกันนะครับดูยาวๆเลยแล้วกันนี่บาจาร์นะครับบาจาร์ก็ทำสไตล์รถสปอร์ตรถคลาส NT นะครับแล้วก็พวก Naked Bike นะครับบาจาร์หลายๆรุ่นจุดเด่นเลยคืออะไรนะเครื่องยนต์เขาจะเป็นเครื่องยนต์แบบ Triple Spark นะครับเราจะได้ยินคำว่า Twin Spark ที่เป็นเครื่องยนต์2หัวเทียนนะครับแต่พอเป็นบาจาร์เนี่ยจะเป็น Triple Spark คือมี3หัวเทียนเลยสังเกตเนี่ยมองจากด้านนี้จะเห็น1หัวเทียนอยู่ด้านบนแล้วก็หัวเทียนด้านลงมาด้านล่างนิดนึงนะครับนี่เห็นลูกสูบวิ่งๆอยู่ข้างในนะครับแล้วก็อีกหัวเทียนอยู่นี่อยู่ในป้องนี่นะครับเนี่ยในนี้จะมีหัวเทียนอีกหัวนึงไอ้ด้านซ้ายอันไอ้ส่วนนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์จับน่าจะเป็นจับพวกองศาอะไรทั่วไปนะครับแต่หัวเทียนเนี่ยมี3หัวเทียนอยู่บริเวณนี้เลยในเครื่องของบาจาร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นรถที่เปิดตัวตั้งแต่งานมอเตอร์โชว์รอบที่แล้วละมาเนี่ยในส่วนนี้ก็จะมีพิตตี้ด้วยมีพิตตี้ด้วยนี่จะเป็นตัวแต่งนะครับตัวแต่งเอาบาจาร์มาแต่งนะครับผมไปดูบูธต่อไปเลยแล้วกันปะครับ